ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับการเลือกซื้อกล่องแอร์นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่คลิปที่แล้วนะครับผมไม่ได้พูดถึงการเลือกซื้อมีแต่พูดถึงว่าวิธีเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนยังไงนะครับก็วันนี้จะพูดถึงการเลือกซื้อนะครับผมการเลือกซื้อกล่องแอร์นะครับก็เราก็ต้องเลือกซื้อกล่องแอร์ที่มันดีมีคุณภาพนะครับมันถึงจะกรองฝุ่นให้เราได้ละเอียดนะครับอย่างตอนนี้นะครับเพื่อนๆมีพี่น้องๆที่อยู่กรุงเทพก็กำลังประสบปัญหานะครับฝุ่นจาก PM 2.5 นะครับก็ผมจะบอกวิธีเลือกกรองแอร์ที่พอที่จะช่วยสามารถกรองฝุ่นพวกนี้ในรถเราเนี่ยออกไปได้นะครับก็ช่วยเอาหนักให้เป็นเบาครับก็ไม่ได้ถึงกับ 100% แต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยเนาะก็กรองแอร์ที่ดีนะครับก็จะต้องมีความละเอียดอย่างที่บอกไปทีแรกคือตัวรอนนะครับมันจะค่อนข้างละเอียดนะครับถี่นะครับรอนจะถี่แล้วก็ตัวใยเนี่ยจะหนาหน่อยนะครับแล้วก็มีการผสมของชาโคนะครับหรือว่าถ่านกำมันเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยให้ตัวกรองนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือกรองได้ทั้งกลิ่นแล้วก็ฝุ่นนะครับจะทำให้อากาศในรถเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของตัวแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่แพ้ฝุ่นนะครับก็พอจะช่วยสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพครับได้พอสมควรนะครับส่วนกองที่เป็นแบบบางๆนะครับกองพวกนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะทนนะครับก็ไม่อยากให้ใช้นะครับก็อยากให้ใช้แบบที่เป็นหนาหน่อยนะครับอาจจะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่คุ้มกว่าครับรับรองครับคุ้มกว่าแน่นอนตัวกองบางเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับคือรอนเขาจะห่างนะครับแล้วก็ตัวใยนะครับถ้าจะซื้อในเน็ตเนี่ยอาจจะมองสัมผัสไม่ได้เราก็มองเอานะครับว่าตัวกรองเนี่ยรอนจะห่างที่บอกแล้วใยมันจะบางๆนะครับก็พวกนี้จะกรองได้ไม่ค่อยดีนะครับก็สู้แบบหนาไม่ได้แบบที่ผมบอกทีแรกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่มีชาโคผสมนะครับมันก็จะกรองกลิ่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตส่วนถ้าใครถามว่าผมมีร้านไหนแนะนำไหมนะครับอันนี้ก็นะครับรบกวนส่งคอมเมนต์มาครับเราจะตอบกลับนะครับมีครับร้านที่เคยซื้อมาอย่างที่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเปลี่ยนให้ดูนะครับแต่ผมไม่ได้ค่าโฆษณาหรือว่าส่วนแบ่งหรือเปอร์เซ็นต์แต่อย่างใดนะครับก็คือว่าเราเห็นว่าสินค้าเขาโอเคแล้วเราก็ซื้อมาใช้เองแล้วก็ทดลองแล้วว่าใช้งานได้ดีนะครับก็เลย อยากให้เพื่อนๆได้ใช้ของดีๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะครับว่ากองแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีในตอนท้ายอีกรอบนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ